อะไรเรื่อวันนี้เราศึกษาต่อเน,นื่องนะครับในพระธรรมยอนเรายังอยู่ในยอนบทที่10นะครับในเช้าวันนี้เราจะดูในยอนบทที่10ข้อ22ถึง30ยอห์นบทที่10ข้อ2 2ถึง30นะครับเมื่อเราพบแล้วเราจะให้เกียรติพระเจ้าของพระเจ้าในการลุกขึ้นยืนแล้วเราจะอ่านสลับกันนะครับผลละครครับพระเจ้าอ่านก่อนแล้วก็พี่น้องก็อ่านสลับตามนะครับยอนบทที่10ข้อ22ถึง30พอไหมครับ ถ้าพบแล้วลุกขึ้นยืนได้เลยนะครับอ่านด้วยกันกล่าวว่าขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาวพระเยซูดำเนินบริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอนพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์และทูลว่าท่านจะให้เราสงสัยไปนานอีกแค่ไหนถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดพระเยซูตักกับเขาทั้งหลายว่าเราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วและท่านไม่เชื่อ สิ่งซึ่งเราได้กระทำในพระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่เราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวินิรันแก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระีบ์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอพระองค์ทรงสิริกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าในการฟังชนะคำขององค์ ขอพระเจ้าอยู่กับผู้แบ่งปันที่จะมีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์ขอพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องที่ฟังเจนะในเช้าวันนี้จะรับการเสริมสร้างขึ้นด้วยพระคำของพระองค์ให้จิตใจ,จเจริญขึ้นให้จตบิญญาณเป็นของพระเจ้ามากขึ้นมีชีวิตที่เติบโตตามน้ำพระทายของพระเจ้าแม้แต่คนที่มาครั้งแรกหรืออาจจะไม่มีความเข้าใจมากนักก็จะสามารถฟังเจรได้อย่างเข้าใจและรับพระพรจากพระคำของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้ครับ เหตุการณ์ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ22ิสองถึงสาสที่เราได้อ่านไปได้วยกันในวันนี้พี่น,น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากยอห์นบทที่10ข้อ 1- ถึง21เป็นเวลาประมาณ2เดือนครึ่งด้วยกันนะครับยอห์นบทที่10ข้อ21บกับยอห์นบทที่1 0ข้อในพสะคในภาค์ีพี่น้องมันอยู่ติดกันแต่เหตุการณ์จริงนั้นห่างกันถึง2เดือนครึ่งด้วยกันเพราะว่า เหตุการณ์ในยอห์นบทที <sixteen> ่10ข้อ1ถึง21ที่เราได้ศึกษากันไปก่อนเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลอยู่เพิงแต่พอเรามาถึงยอห์นบทที่10ข้อ22ถึงส0ิตอนนี้เปแน้วครับเราได้ศึกษากันในเหตุการณ์ของเทศกาลฉลองพระวิหารครับคนละเทศกาลสองเทศกาลนี้อยู่ห่างกันเป็นเวลาประมาณ2เดือนครึ่งด้วยกันเทศกาลฉลองพระวิหารเป็นเทศกาลอะไรเป็นเทศกาล ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองถึงการบูรณะการชําระพระวิหารในปี164กคศในช่วงยุคเงียบเพียงน้องครับรอยต่อระหว่างพระพีเดิมกับพระพีใหม่เนี่ยมีเวลาประมาณ400ปีระยะห่างระหว่างพระธรรมมาราคีกับพระธรรมมัทธิวเป็นช่วง400ปีที่พระเจ้าไม่ได้สําเดงให้มีการเขียนพระพีขึ้นแต่มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นเพียงน้องครับในยุคเงียบนั้นคนยิวได้ตกเป็นท่าของหลายชาติด้วยกันและชาติหนึ่งที่ท,ที่ที่มีตาศาสำคัญคือชนชาติกรีก ในปีคศ164พีออ16 4, น,นะครับในในปี164กคศเป็นปีที่กษัตริย์ซีเรียซึ่งอยู่ในาอาจักรกรีกในเวลานั้นที่ชื่อว่าอันทิโอคัสเอพิฟานิสได้ได้นำสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่เป็นมนลทินเข้ามาในวิหารของพระเจ้าอะไรที่พระเจ้าต้องห้ามกษัตริย์พระองค์นี้ก็เอามาไว้ในวิหารของพระเจ้าหมดเลยซึ่งทําให้คนยิวในยุคเวลานั้นพีน้องครับรับไม่ได้เพราะว่า สิ่งที่เขาเอามานั้นรวมไปถึงรูปเคารพที่พระเจ้าห้ามด้วยจึงเกิดผู้นําชาวยิวคนหนึ่งที่ชื่อว่ายูดาสแมคคาบีสยูดาสแมคคาบีสเป็นเป็นตระกูลผู้นําตระกูลหนึ่งในในอิสราเอลก็เลยลุกขึ้นเป็นผู้นําในการต่อต้านการปกครองการปกครอง,งของกรีกในเวลานั้นและมีชัยชนะเพียงครับยูดาสแมคคาบีสก็เลยทําการบูรณะแล้วก็ชําระพระวิหารหลังจากขับไล่ชนชาติกรีกออกไปจากดินแดนปาเลสไตน์ได้ ดังนั้นเทศกาลชันพระวิหารในสมัยของพระเยซูจึงจัดขึ้นมาเพื่อคิดถึงเหตุการณ์นี้164ปีกคศที่มีการลุกขึ้นต่อสู้กับชนชาติที่มาเหยียดหยามภระนิเวศของพระเจ้าในปัจจุบันเพี่น้องครับถ้าเพี่น้องไปเที่ยวประเทศอิสราเอลถ้าพี่น้องจะไปอย่าลืมชวนข้าพระเจ้าด้วยนะครับคนยิวยังเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อยู่ครับเขาเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลฮานุกาหรือว่าเทศกาลแห่งแสงสว่างยังมีการเฉลิมฉลองอยู่นะครับ จะจัดในฤดูหนาวเทศกาลนี้พระเพียบันทึกว่าเกิดในช่วงฤดูหนาวเพซูกําลังดําเนินอยู่ที่บริเวณพระวิหารที่เฉลียงของซาลลมอนเป็นไปได้ว่าอากาศค่อนข้างเย็นเพียงนะครับโดยปกติเพซูจะเทศนานอกวิหารแต่เนื่องจากเป็นฤดูหนาวจึงเป็นไปได้สูงว่าพระองค์จึงเสด็จเข้ามาข้างในบริเวณเฉลียงซาลลมอนเชื่อกันว่าน่าจะอยู่บริเวณด้านตะวันออกของพระวิหารครับ เพราะว่าปัจจุบันไม่มีวิหารหลังนี้แล้วทุทงทลายหมดแล้วแต่เชื่อว่าในสมัยก่อนน่าจะอยู่บริเวณด้านตะวันออกยอนบันทึกว่าในเหตุการณ์นี้พวกยืวมารุมล้อมพเยซูอีกครั้งหนึ่งเพี่อน,นะครับเพื่อให้พระองค์ยืนยันว่าพระองค์เป็นพระคริสต์จริงหรือเปล่าเพื่อให้พระองค์มายืนยันว่าพระองค์เป็นใครกันแน่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างพเยซูกับคนที่ต่อต้านพระองค์ในพระธรรมยอนหลังจากนี้พเยซูจะถอนตัวแล้วครับจะไม่พบปะกกับเขาท่ามกลาง ชุมชนอีกต่อไปเพราะว่าพวกเขานั้นแสวงหาที่จะเอาชีวิตของพระเยซูยอนบทที่10ข้อ3 9 4 0บอกว่าพวกเขาพยายามจะจับพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือของเขาพระองค์เสด็จข้ามแม่น้ําจอแดนอีกจอแดนอีกและไปถึงตําบลที่ยอนเคยให้บัพปิศมาและพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่นในครั้งนี้เพีองครับตอนที่ยิวมาเจอพระเยซูในวิหารเนี่ยยิวก็ถามพระเยซูว่าท่านจะให้เราสงสัยอีกนานแค่ไหนถ้าหากท่านเป็นพระคริส ก็จงบอกให้ชัดเจนเถิดนั่นคือข้อยิบห้าที่เราได้อ่านร่วมกันไปพี่ซูตอบเขาว่าไงพี่น้องจาได้ไหมครับพี่น้องจาได้ขอบคุณพระเจ้าพิสซูตอบว่าแม้พระองค์จะไม่ได้พูดด้วยปากว่าพระองค์เป็นพระคริสต์เพื่อจะบอกพวกเขาแต่สิ่งที่พระองค์ทําแต่หมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่พียซูทําเป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์มาจากพระบิดาหากเขาพิจารณาด้วยการเปิดใจหากเขาพิจารณาด้วยการไม่มีอคติพวกเขาก็จะรู้ว่าพี่ซูพูดความจริง ซึ่งมีหลายคนในยุคเวลานั้นเปิดใจมีหลายคนในยุคเวลานั้นไม่มีอคติเขาจึงยอมรับว่าเีซูเป็นพระเจ้าตัวอย่างเช่นนิโคเดมัสครับนิโคเดมัสเป็นขุนนางชาวยิวและเป็นฟาริสีเป็นคนที่มีมตรแหน่งใหญ่โตแต่เมื่อเขาเปิดใจนิโคเดมัสยอมรับว่าเยซูมาจากพระเจ้ายอดบทที่3ข้อ2บอกว่าคนนี้มาหาเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีใครทําหมายสําคัญที่ท่านทํานั้นได้นอกจากพระเจ้าสดิตกับเขานอกจากนี้โคดิมัสเป็นนะครับยังมีอีกคนหนึ่งในพระธรรมยอห์นที่บันทึกอย่างชัดเจนก็คือชายที่ตาบอดตั้งแต่กาเนิดพี่สูทรงรักษาเขาให้หายประชาพวกผู้นําคนยิวในเวลานั้นพยายามจะปฏิเสธว่าพี่สูไม่ได้ทาการอัศจรรย์แต่ชายคนนี้นยืนยันว่าพระี่สูทําและพระสูมาจากพระเจ้ายอห์นบทที่9ข้ 32, อ3.23 3บอบอกว่าตั้งแต่สมัยไหนๆก็ไม่เคยมีใครได้ยินมาว่า มีคนสามารถทําให้ตาของคนที่บอดแต่กําเนิดมองเห็นได้ถ้าคนไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาจะไม่สามารถทําได้นี่คือตัวอย่างของคนยุคนั้นเพียงนะครับหากเขาเปิดใจหากเขาพิจารณาหากเขาไม่มีอคติในสิ่งที่พระเยซูทำเขาก็จะรู้ว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าแต่ผู้นําชาวยิวส่วนหนึ่งเพียงนะครับเขาไม่ได้เปิดใจอย่างนั้นเขามีอคติเขาปิดใจเขามองว่าพระเยซูเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาอยากจะให้เป็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทำาพีน้นะครับ สอดแท้จริงแล้วสอดคล้องกับคำพยากรณ์นะครับในพระคัมภีร์เดิมนั้นมีคําพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นพระองค์จะเป็นอย่างไรพระองค์จะทําอะไรบ้างพระเยซูทาให้คําพยากรณ์เหล่านั้นเป็นจริงทั้งหมดครับตัวอย่างเช่นในอิสยาบทที่35ข้อ3ถึง6อิสยาห์35ข้อสาถึง6บอกว่าจงเสริมกําลังมือที่อ่อนแรงจงทําให้หัวเข่าที่โอนเอ็นให้มั่นคงจงกราบกับคนที่มีใจหวาดกลัวว่า จงเข้มแข็งเถอะและอย่าก,กลัวเลยดูสิพระเจ้าของท่านทั้งหลายพระองค์จะเสด็จมาด้วยการแก้แค้นด้วยการตอบแทนของพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาและจะช่วยท่านให้รอดแล้วตาของคนตาบอดจะได้เห็นและหูของคนหูหนวกจะได้ยินคนง่อยจะกระโดดอย่างกว้างและลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดีเพะน้ําจะพุ่งขึ้นมาในถิ่นธุรกันดารและดำทานเกิดขึ้นในที่ราบแห้งแลง้ง เป็นนะครับนี่คือตัวอย่างคำพยากรณ์ว่าเมื่อพระคริสต์มานั้นพระองค์จะรักษาคนป่วยให้หายพระคริสต์จะมาช่วยคนของพระองค์ให้รอดและพี่สูก็มาทําสิ่งเหล่านั้นหมายสําคัญยืนยันว่าพี่สูเป็นพระคริสต์ครับแต่ชาวยูวส่วนใหญ่ในตอนนั้นไม่ยอมรับเพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคา,า,าดหวังเขาคาดหวังว่าพระองค์จะเป็นเหมือนยูดาสแมคคาเบียสที่ลุกขึ้นมานํากองทัพคนอิสราเอลไปต่อต้านโรมเพราะหลังจากอยู่ภายใต้าการปกครองของกรีกโรมก็มาเป็นเจ้านาย ของอิสราเอลอีกเป็นทาสของหลายชนชาติเขาคาดหวังว่าพระเมสสิยานั้นจะมาเปิดปล่อยเขาในฝ่ายกายภาพพระเมสสิยาน่าจะเป็นเหมือนยูดาสแมคคาบิสพระเมสสิยาน่าจะเป็นเหมือนโมเสสในอดีตที่โมเสสนั้นได้นํากองทัพอิสราเอลสู้รบกับคนที่เป็นศัตรูพระเยซูน่าจะทําเช่นนั้นแต่พระเยซูมาพระองค์ไม่เป็นแบบนั้นเพียงนะครับพระองค์ไม่ได้มาเปิดปล่อยในฝ่ายกายภาพแต่พระองค์มาเพื่อเปิดปล่อยในฝ่ายวิญญาณที่คนเป็นทาสของบาปพระเยซูจึงตรัสแบบนี้เพียงนะครับพระเยซูตรัสว่า การที่พวกเขาไม่ยอมรับพระองค์นั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีปัญหาในการรับรู้ฝ่ายวิญญาณครับเพราะเขาขาดความเชื่อพวกเขาไม่เชื่อเพราะเขาไม่ใช่แกะของพระเจ้าซึ่งอยู่ในข้อ26พิพระเยซูกล่าวว่าถ้าเขาเป็นแกะของพระองค์เขาจะยอมรับพระองค์พี่น้องเป็นแกะของพระเจ้าไหมครับแกะของพระเจ้าจะยอมรับพระเจ้าแกะจะยอมรับผู้เลี้ยงแกะฝ่ายวิญญาณจะยอมรับผู้เลี้ยงฝ่ายวิญญาณนั่นคือพระเิสุคริส แกเป็นภาพเปรียบเทียบครับพระเยซูใช้คําว่าแกะเพื่อเปรียบเทียบการเป็นคนของพระเจ้าและแท้จริงแล้วเป็นไรครับข้าพีบอกเราว่าพระเจ้าหรือพระเยซูทรงปรารถนาให้ทุกคนในโลกนี้เป็นแกะของพระองค์ครับอย่างไรก็ตามจะมีคนจำนวนหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะเข้ามาร่วมการเป็นประชากรของพระเจ้าจะมีคนส่วนหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ยอมเป็นแกะฝ่ายวิญญ,ญาณของพระเจ้าพระเยซูจึงบอกไว้ว่ามีความแตกต่างแตกต่างระหว่างคนที่เป็นแกะและความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ใช่แกะ พเยซูได้กล่าวถึงลักษณะแกะของพระองค์ไว้ในพระมภิเษตอนนี้ครับพี่น้องมั่นใจไหมครับว่าหลังจากจบคําเทศนาพี่น้องจะมีคนสมบัติครบถ้วนใครเชื่อ,องั้นบอกเอเมนพี่น้องอยากรู้มากขึ้นเลยครับว่าแกะของพเยซูเป็นอย่างไรครับอยากรู้ยังครับนั่นคือสิ่งที่เราจะศึกษาร่วมกันในเช้าว,วันนี้ครับอยากขอให้หัวข้อคําเทศนาในเช้าว,วันนี้ว่าแกะของพระคริสต์ครับแกะของพระคริสต์ ในคําเทศนาในตอนที่แล้วเราได้ดูกันถึงเรื่องของผู้เลี้ยงเราได้ดูถึงลักษณะของผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรในเช้าวันนี้เราจะดูอีกด้านหนึ่งนั่นคือใครที่เป็นแกะของผู้เลี้ยงที่ดีหากเราเป็นแกะของผู้เลี้ยงที่ดีเราควรจะมีลักษณะอย่างไรมีประการใหญ่อยู่สองประการด้วยกันสแสดงว่ามีประการย่อยด้วยนะครับประการที่หนึ่งของแกะของพระคิดนะครับข้อหนึ่งลักษณะของแกะของพระคิดครับ พมพีตอนนี้ได้ให้ลักษณะของแกะของพระคิดว่าอย่างน้อย3ประการประการที่1.1ฟังเสียงของพระองค์ครับฟังเสียงของพระคิ์หรือฟังเสียงของพระองค์อยู่ในข้อ27กอไก่บอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเรานอกจากในข้อนี้นะครับยหอนบทที่10ยังมีอีกหลายข้อที่พูดถึงลักษณะของแกะของประชาชนเช่นยหอนบทที่ 10: ข้อ3ยอห์อน10ข้อ3บอกว่าคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนําออกไปยอนสิบข้อสิบบอกว่าแกะอื่นที่ไม่ได้เป็นของคออนี้เราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็จะต้องพามาด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราและจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียวเป็นนะครับโดยธรรมชาติแกะจะจําเสียงของผู้เลี้ยงได้ครับว่าใครคือผู้เลี้ยงของมันและแกะจะยอมตามเฉพาะผู้เลี้ยงของมันเท่านั้นถ้าไปนั้งสนใจพีเ่เราลองไปหาแกะมาเลี้ยงสักตัวหนึ่ง พี่้องจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผู้ที่เป็นแกะแท้ของพระเยซูเ่นอะครับผู้ที่เป็นแกะแท้ของพระคริสต์จะฟังเสียงของพระองค์เท่านั้นครับคำว่าฟังในภาษาเดิมพี่นะครับอยู่ในรูปของปัจจุบันการหรือว่า simple tense นะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการฟังอย่างต่อนเนื่องเชื่อฟังพระเจ้าซ้ําแล้วซ้ําเล่าเชื่อฟังพระเจ้าจนกลายเป็นนิสัยเป็นผู้เชื่อที่มีนิสัยในการเชื่อฟังพระเจ้าว้าวพี่เรามีนิสัยอย่างน้ไหมครับ ใครค,คิดว่าตัวเองมีนิสัยเชื่อฟังพระเจ้าบอกเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเพราะเจ้าได้อพระเจ้ากล่าวว่าการที่ผู้เชื่อแท้สามารถเชื่อฟังและทําตามน้ําอะไรของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากตัวเราเองนะพี่น,นะครับไม่ได้เกิดจากความพยายามของมนุษย์แต่เกิดจากความสามารถของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราพระองค์จะทรงช่วยเราครับพระเจ้าทรงรู้ดีว่า มีบางเรื่องที่พี่น้องสามารถตัดสินใจได้เองในการเชื่อฟังปรุงแต่จะมีหลายเรื่องมากที่พี่น้องอาจจะตัดสินใจยากในการจะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับบางทีเราทะเลาะกับบางคนมารู้สึกว่าโอโ้เราเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะเชื่อฟังคําสั่งของพระเยซูว่าจงให้อภัยจงรักเขาจงรักแม้กระทั่งศัตรูหรือบางครั้งพระเจ้าบอกว่าให้เราสัตย์ซื่อนะให้เราเป็นคนที่เป็นคนที่ปากเป็นอย่างไรใจไป็นอย่างนั้นไปนคนไม่คดโกงแต่พอเราเห็นคนต่างๆคดโกงพี่น้องเป็นไงครับ บางทีเราก็อาจ,จถูกล่อลวงให้คดโกงด้วยมีการทดลองหนึ่งพี่น้องในที่ที่ผมได้เห็นในยู u ูบนะครับเป็นการทดลองว่าคนจะสัตซ์ซื่อไหมถ้าคนอื่นไม่สัตซ์ื่อเขาได้เอาขนมครับเอาขนมามากมายมาตั้งไว้ที่โต๊ะบอกว่าให้หยิบได้คนละหนึ่งกล่องในตอนแรกเมื่อคนเดินผ่านมาเขาก็หยิบกันคนละกล่องครับต่อมาคนที่ทดลองนี้เขาก็ให้หน้าหมาไปหยิบหลายๆกล่อง ให้หนามาสองสามคนไปหยิบคนละสองกล่องบ้างสามกล่องบ้างสี่กล่องบ้างพี่น้องทราบไหมครับเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจากคนที่เป็นกลุ่มทดลองที่ไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ไม่มีใครเลยครับที่จะหยิบกล่องเดียวทุกคนล้วนหยิบสองสามกล่องหมดเลยแม้จะมีป้ายเขียนชัดเจนว่าหยิบได้คนละกล่องถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องจะหยิบกี่กล่องครับพ,พี่น้องจะซื้อมาเพื่อไม่เขาเองมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้า คนของพระเจ้าหลายครั้งเราจะถูกทดลองไปนะครับในการที่จะยืนหยัดตามความจริงบางครั้งอาจจะรู้สึกยากในบางสถานก,การณ์ที่เราต้องเผชิญอยู่แต่แล้วก็ตามไปนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้เพราะพระพ,พีบอกเราว่าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในเราพระองค์จะให้กําลังที่เราจะสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้เอเมนไหมครับฟิลิปปี2ข้อ13ฟิลิปปี2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบทระไทยของพระองค์นี่คือสิ่งที่พระพีบอกพี่นะครับดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราจึงไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าทรงช่วยให้เราเชื่อฟังพระองค์ได้บอกคนข้างครับท่านสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้ทุกเรื่องบอกตัวเองครับพระเจ้าก็เช่นกันเอเมนไหมครับ นั่นคือลักษณะของแกะของพระคริสต์ประการแรกครับนั่นคือฟังเสียงของพระเจ้าลักษณะของแกะของพระคริสต์ประการที่2ก็คือ1.2มีความใกล้ชิดกับพระองค์ครับมีความใกล้ชิดกับพระองค์อยู่ในข้อ27ขอไข่ข้อ27ขอไข่บอกว่าเรารู้จักแกะเหล่านั้นนอกจากนั้นยังมีข้อพิข้ออื่นอีกนะครับที่พูดเรื่องนี้ย้อน 10: ข้อ3บอกว่าแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนําออกไปย้์น1 0ข้อ14บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรามีคําว่ารู้จักรู้จักครับพระเยซูบอกว่าเรารู้จักแกะของเราแกะของเรารู้จักเราพระเจ้าทรงรู้จักแกะของพระองค์แต่และคนพี่น้องครับเป็นสิริพิเศษเองไหมครับพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลนี้พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกนี้พระเจ้าผู้ทรงพระชนและทรงครอบครองอยู่รู้จักพี่น้องครับวันนี้คนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองรู้จักพี่น้องไหมครับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนพี่น้องรู้จักพี่น้องไหมครับ เป็นการส่วนตัวคณะบดีอธิการบดีในมหาวิทยาลัยของพี่น้องรู้จักพี่น้องเป็นการส่วนตัวไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดรู้จักพี่น้องเป็นการส่วนตัวไหมครับแต่พระเจ้ารู้จักเราเองไหมครับนี่คือสิทธิพิเศษพี่น้องครับไม่เพียงแต่นพทเพียงได้บอกอีกว่าแกแต่ละคนของพระเจ้าก็สามารถรู้จักพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันครับไม่เพียงแต่พระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวแต่เราแต่ละคนยังสามารถ รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวด้วยซึ่งเป็นภาพของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นภาพของความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับพระผู้สร้างนี่คือสิ่งที่พระพีบอกเราครับแกะของพระเจ้าคือคนที่เข้าใจข่าวสารของข่าวประเสริฐแกะของพระเจ้าคือคนที่เปิดใจต่อความจริงของข่าวประเสริฐเปิดใจยอมรับที่จะมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อและวางใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดความเข้าใจนี้นำให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์ ความเข้าใจนี้นําเราเข้าไปใกล้พระเจ้าความเข้าใจนี้นาเราไปสู่การเปิดใจต้อนรับข้าพเจ้ามาอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์นี่คือเหตุที่มิสูทรงตรัสว่าเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราครับนี่คือลักษณะประการที่สองเพียงน,นะครับของแกะของพระเจ้ามีความใกล้ชิดกับพระองค์บอกคนข้าเพีนะครับว่าท่านคือคนที่มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าบอกคนดีข้าครับท่านสามารถใกล้ชิดพระเจ้าได้ เอเมนไหมครับนี่คือพระเจ้าของเราเป็นสิรีสพิเศษนะครับและและักษณะการที่3ครับของแกะของพระคริสต์ไม่เพียงแต่รู้เชื่อฟังไม่เพียงแต่มีความกร้ชิดประการที่3ามหรือยาติดตามพระคริสต์ครับติดตามพระคริสต์อยู่ในข้อ27่สิบขอควายยีคอควายบอกว่าและแกะนั้นก็ตามเราย้อนสิบข้อ4ีถึงหบอกอีกด้ว,ว่าเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วท่านก็เดินนําหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน ส่วนแกอื่นจะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่นผู้ที่เป็นแกะแท้ของพระคิดพี่น้องครับจะติดตามพระองค์คำว่าติดตามในภาษาเดิมอยู่ในรูปปัจจุบันการเหมือนกับคำว่าเชื่อฟังเมื่อกี้นี้ชี้ให้เห็นถึงการติดตามอย่างต่อนเนื่องไม่ได้ตามวันนี้และผู้นี้เลิกตามแต่ตามอย่างต่อนเนื่องติดตามพระเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าติดตามพระเจ้าจนกลายเป็นนิสัยเป็นผู้เชื่อที่มีนิสัยในการติดตามพระเจ้าพี่น้องมีนิสัยนี้ไหมครับ บางคนบอกว่าเรามีนิสัยรวยเรามีนิสัยหน้าตาดีอันนั้นไม่ใช่นิสัยเองไหมครับแต่นิสัยคือนิสัยติดตามพระเจ้าเองไหมครับนี่คือสิ่งที่พระพีบอกเราติดตามพระเจ้าจนเป็นชีวิตแกะของพระคริสต์จะติดตามพระองค์เสมอครับไม่ว่าพระองค์จะนําเขาไปที่ใดพระองค์นาเขาอยู่เชียงใหม่เขาก็อยู่เชียงใหม่เองไหมครับพระองค์นาเขาไปที่ตะวันออกกลางเขาก็ไปตะวันออกกลางเองไหมครับแกะจะตามผู้เลี้ยงไปทุกที่ที่พระองค์ทรงนําเขาไป แกะของพระเยซูแกะของพระคริสต์จะเรียนรู้ในการยินดีที่จะมอบสิทธิ์ของตัวเองไว้ให้กับพระเจ้าแม้ในที่ที่พระเจ้าไม่อยากพาเขาไปแต่เขาก็จะไปเพราะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่เองไหมครับแม้มันจะเป็นหุบเขาเงาัจจุราชที่นั่นก็จะปลอดภัยที่สุดถ้าพระเจ้าทรงนาเราไปแต่แม่นกแม่พี่น้องไปอยู่ในค่ายทหารแต่ถ้ามันไม่ใช่น้ำไรพระเจ้ามันก็คือที่ที่อันตรายเองไหมครับเพราะอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นในค่ายนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ แก่ของพระเจ้าจะยินยอมติดตามพระเจ้าแม้ไม่ตรงใจของเขาเองไหมครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ 7: ข้อ8บอกว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกําไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพระเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพระเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกําไรพี่น้องเป็นแกะแบบนี้ไหมครับพี่น้องยินดีจะติดตามพระคริสต์แบบนี้ไหมครับสรรเสริญพระเจ้านี่ลักษณะทั้ง3ประการครับพี่น้องครับของการเป็นแกะของพระคริสต์ใครที่ผ่านทั้ง3ประการบอกว่าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องฟังทันไหมครับใครที่เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านด้วยพระคุณของพระเจ้าสามประการบอกเอเมนสรรเสริญพระเจ้า และนี่คือประการที่1ครับลักษณะของแกะของพระคิ์ประการต่อมาประการที่2ซึ่งเป็นประการสุดท้ายประการที่2ใหญ่นะครับพระพรของการเป็นแกะของพระคิ์ครับมีพระพรมากมายเปนะครับที่พระเจ้าทรงประทานให้เมื่อเรามาเป็นแกะของพระองค์เมื่อเรามาเป็นประชากรของพระองค์มีพระพรอย่างน้อยสองประการครับที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกในข้อย8่สถึงข้อ30พระพรประการที่2.1ได้รับชีวิตนิรันดร์ครับได้รับชีวิตนิรันดร์ อยู่ในข้อ28กอไก่ยอนบทที่10ข้อ28กอไก่บอกว่าเราให้ชีวิตนิรันร์แก่แก่ทั้งหลายชีวิตนิรันร์คืออะไรครับชีวิตนิรันร์คือชีวิตที่ดำรงอยู่ตลอดไปครับเป็นชีวิตที่พูดง่ายคือมีความเป็นอมตะอยู่ไปนิรันกาลแต่แล้วก็ตามครับชีวิตนิรันร์ไม่ได้หมายถึงปริมาณเท่านั้นครับแต่หมายถึงคุณภาพด้วยเป็นชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามน้ำพไไระทัยของพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีแต่สันติสุข เป็นชีวิตที่มีแต่สิ่งที่ดีไปตลอดการเป็นชีวิตที่พระเยซูต,ตั้งพระทัยไว้ว่าพระองค์จะนำเอามามอบให้กับคนของพระองค์ยอห์นบทที่ 10: ข้อ10บบอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อฆ่าเพื่อลักฆ่าและทำลายเรามาพวกเขาเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูมาประสูติบนโลกนี้เพียงน,นะครับพระองค์ไม่ได้มาประกาศศาสนานะครับพระเยซูไม่เคยมีน้ำพระทัยที่จะมาตั้งศาสนาคริสต์แต่พระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิต นั่นคือชีวิตนิรันร์และมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เองไหมครับถ้ามีคนมอบชีวิตนิรันร์และครบบริบูรณ์ให้พี่น้องเอาไหมครับสรรเสริญพระเจ้าถ้ามีคนบอกว่าเคล็ดลับเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเคล็ดลับที่ทําให้เรียนเก่งเคล็ดลับที่ทำให้มีชีวิตครบครันสมบูรณ์พี่น้องยังเอาเลยเองไหมครับและชีวิตที่ดีกว่านั้นคือชีวิตนิรันร์เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานจะให้กับเราทั้งหลายชีวิตนิรันร์เริ่มตอนไหนครับชีวิตนิรันร์ไม่ได้เริ่มจากหลังจากเราตายเลยนะ ชีวิตนิรันด์เริ่มแล้วตอนนี้ครับชีวิตนิรันด์เริ่มขึ้นทันทีเมื่อบุคคลคนหนึ่งได้เปิดใจยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและยอมรับให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเริ่มขึ้นในโลกนี้ครับไม่ต้องรอให้เราจากโลกนี้ไปหรือไม่ต้องรอให้พระเยซูสเสด็จกลับมารับเราหรือรอให้เราตายไปซะก่อนยอห์นสามข้อสาสคนที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันด์พี่น้องวางใจได้ยังครับวางใจแล้วมีแล้วครับยอห์นหข้อส7สิเจ็ดคนที่วางใจ ก็มีชีวิตนิรัน์นี่คือสิ่งที่พมีบอกครับท่านที่ที่วางใจเมื่อน,นั้นเริ่มมีชีวิตนิรันร์บอกคนข้างๆว,ว่าท่านมีชีวิตนิรันร์แล้วสรรเสริญพระเจ้าเองไหมครับนี่คือพระพรประการแรกพี่นะครับของการเป็นแกะของพระคริสต์ของการเป็นคนของพระเจ้านั่นคือพี่น้องมีชีวิตนิรันร์มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นและมันจะสมบูรณ์อย่างเต็มขนาดในวันที่พระเยซูสเสด็จมารับเราไปอยู่กับพระองค์ครับ และประการที่2.2ซึ่งเป็นประการสุดท้ายพี่น้องตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมจะเพิ่มสัก2.5ก็แล้วกันนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า <laughs> พี่น้องเก็บอากาศบ้างก็ได้นะครับ <laughs> 2อครับได้รับการปกป้องไว้ในชีวิตนิรันดร์ครับได้รับการปกป้องไว้ในชีวิตนิรันดร์ อยู่ในข้อ28ขอใครถึงข้อ30ยอนบทที่10ข้อ28ขอใครถึง30บอกว่าแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องครับนี่คือพระพรซอนพระพรครับไม่เพียงแต่พระเจ้าประทานชีวิตนินดั์ให้กับเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงปกป้องเราไว้ในชีวิตนิรันร์ที่เราได้รับมาแล้วด้วยครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถไม่มีวันสูญเสียมันไปเราจะไม่มีวันสูญเสียชีวิตนิรันร์ที่พระเจ้าทรงประทานให้เอเมนไหม,มครับไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครเอาคืนไปให้พระเจ้าได้เพราะพระเจ้าจะไม่เอาคืนอยู่แล้วนี่คือพระสัญญาอันล้ำค่าของคนที่เป็นแกะของพระคริสต์ครับเขาจะไม่มีวันขาดจากความรักของพระเจ้า จะไม่มีอํานาจใดๆจะไม่มีสรารการใดๆจะไม่มีบุคคลใดกลุ่มองคอ์กรใดศาสนาใดความเชื่อใดที่จะพรากเขาไปจากพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศที่ทรงวายเพื่อจนเพื่อเขาได้นั่นคือองค์พระเยสุคริตแม้กระทั่งแกะที่อ่อนแอที่สุดเขาก็จะมีชีวิตที่รันเองไหมไหมครับข้าสญญาของพระเจ้าได้กล่าวในโรมบทที่8ข้อ3 7ถึง39โรม8ข้อ37ถึง39บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทุสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือธิดเดททั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเิซุคริตองพระบู้เจ้าของเราได้นี่คือพระสัญญาเองไหมครับพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดทําให้เราตัดขาดจากความรักของพระเจ้าได้พระเยซุคริตจะทรงปกป้องทุกคน ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เหมือนกับผู้เลี้ยงแกะที่ปกป้องแกะของเขาแม้ว่าโลกนี้พี่น้องอาจจะยังต้องเผชิญเหตุการณ์ไม่ดีหล,หลายอย่างมีความทุกข์หลายๆด้านบางคนทุกข์กายเมื่อกี้มีการเผยชนะใช่ไหมครับบางคนก็ปวดขาบ้างปวดแขนบ้างบางคนปวดใจมีคนมาทำอะไรหัวใจอันน้อยนิดของเราบางคนรู้สึกทุกข์เรื่องเงินเงินไม่พอใช้บางคนทุกข์เรื่องงานบางคนทุกข์เรื่องครอบครัวบางคนอาจจะทุกข์เรื่องเพื่อน ทะเลาะกันมาบางคนทุกเรื่องสุขภาพเรามีความทุกข์มากเหลือเกินพี่น้ว่าจริงไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามไปนะครับเราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์ฝ่ายวิญญาณเลยครับซาตานจะไม่สามารถทําร้ายจิตวิญญาณของเราได้ไม่มีใครสามารถเอาชีวิตนิรันร์ไปจากเราได้เพราะพระเจ้าประทานให้เราแล้วเออไหมครับแม้โลกนี้จะน่ากลัวเพราะโลกนี้มีความชั่วร้ายมากมายเพราะโลกนี้อยู่ใต้อิทธิพลของมารซาตานแต่ทุกคนที่วางใจในพระริต์จะมีความปลอดภัย นี่รันดอนนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระผู้เลี้ยงจะทรงประทานให้กับคนที่เชื่อและวางใจในพระนามของพระองค์วันนี้อย่าให้ปัญหาใหญ่กว่าพระเมตตาของพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้สิ่งชั่วร้ายใหญ่กว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเราที่เชื่อและวางใจในพระนามของพระองค์ในตอนท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากดึงนน้ำใจพี่น้องนี้ครับสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนวันนี้เราคือแกะของพระผู้เลี้ยงครับ เราคือคนของพระเจ้าการเป็นคนของพระเจ้าคือเอกลักษณ์ของเราเองไหมครับการคือคนของพระเจ้าคือตัวตนของเราอย่าให้โลกนี้มาชักจูงให้พี่น้องหลงผิดไปครับอย่าให้โลกนี้มาชักจูงให้เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเหมือนคนในโลกแต่อยากจงเป็นคนที่อยากมีอยากเป็นเหมือนกับพระเจ้าเองมไหมครับเราไม่สามารถเป็นเหมือนคนในโลกได้พี่น้องครับเพราะว่าเราไม่ใช่ของโลกแต่เราเป็นของพระคริสต์เป็นแกะของผู้เลี้ยง ที่พร,ระองค์ปราให้เราเชื่อฟังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็ติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้ชีวิตนี้และชีวิตหน้านั่นคือชีวิตนิรันดรหากพี่น้องดื้อดึงนะครับหากพี่น้องดื้อดึงอยากทําตามใจตัวเองไม่ยอมฟังเสียงผู้เลี้ยงพี่น้องอาจจะข้าพเจ้าใช้ว่าอาจจะนะครับพี่น้องอาจจะสามารถทําสิ่งที่พี่น้องต้องการได้ครับเพราะว่าหลายครั้งพระเจ้าก็ทรงอนุญาต แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดแน่นอนก็คือว่าพี่น้องจะไม่พบสันติสุขในสิ่งที่พี่น้องทําอยู่นั้นเพราะว่ามันไม่ใช่น้ําระไานของพระเจ้าเพราะว่าสันติสุขที่พระเจ้าให้ไม่เหมือนกับที่โลกนี้ให้จะเป็นการดีสักเท่าไหร่ครับถ้าวันนี้เราจะตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างเต็มที่ติดตามพระองค์อย่างเต็มที่ตลอดวันคืนในชีวิตของเรากับพระเจ้าเองไหมครับสรรเสริญพระเจ้าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าครับ พี่สุขิตเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนมาเป็นแกะของพระองค์ครับนี่คือสิ่งที่พี่บอกไว้พระองค์อยากให้ท่านได้รับชีวิตนิรันดร์เหมือนกับแกะคนอื่นๆของพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้แล้วเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์ครับเป็นชีวิตที่ไม่ต้องมาชดใช้กรรมครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นชีวิตที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนไหวตายเกิดอีกออกจากวาตาสงสารเป็นชีวิตทพี่ต้องไม่ต้องมาหวาดกลัวความตายหรือความเลวร้ายอีกต่อไปวิวรณ์ยี่สองข้อสิบเจ็ดบอกว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญเสด็จมาเถิด และให้คนที่ได้ยินกล่าวว่าเชิญเสด็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ําแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยท่านสามารถรับชีวิตในรันแบบนี้ได้ครับเริ่มต้นด้วยการยอมรับว,ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเป็นคนที่มีทุกข์มีสิ่งที่ไม่ดีมากมายที่อยู่ในชีวิตของเราและเราต้องการรับการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูองค์เจ้านายและพระบูชยให้รอดโรม10ข้อ13บอกว่าเพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระเป็นเจ้าจะรอดพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนบรกลางเขนเพื่อไถ่บัปของท่านของข้าพระเจ้าของคนในห้อประชุมนี้และทุกคนในโลกนี้ครับพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามเพราะพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตนิรันร์ไม่มีใครจะสามารถทําลายชีวิตของพระองค์ได้หากท่านเชื่อในความจริงนี้หากท่านเปิดใจยอมรับพระเยซูเช่นนี้ท่านจะมีชีวิตนิรันร์เหมือนกับเราทั้งหลาย ในห้องประชุมนี้และคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ทั่วโลกนี้ครับรวมบทที่10ข้อเข้อ10บอกว่าคือถ้าท่านจะยอมรับได้ปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจริทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อในใจก็นําไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอดเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ